ค่ะเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการเปิดไพ่ทำนายดวงค่ะกับดิฉันอาจารย์นิชานันท์ฉัตรพิรมพรครับกับผมอาจารย์อมศรีคเนศนะครับค่ะก็หลังจากที่เราพูดไปกับ6ราศีนะครับประจำปีนะอาจารย์อมใช่ที่เหลือนะครับก็เหลืออีก6ราศีใช่นะครับตรงนี้ในช่วงนี้ว่าราศีกรกฎจนถึงราศีธนูเนี่ยในปี63ได้เจออะไรบ้างเจออะไรบ้างซึ่งจะเป็นการสรุปดวงคร่าวๆของราศีประจำปี2563นะคะแล้วก็ช่วงที่2เราจะมีเรื่องพูดเรื่องปีชงใช่นะครับว่าในนักษัตรไหนในชงแก้ชงยังไงนะครับชงเบาชงเข้มชงบางแล้วก็ควรระมัดระวังเรื่องอะไรบ้างนะคะอาจารย์นะครับมีนักษัตรไหนที่ต้องระวังแล้วก็นักษัตรไหนที่ชงวิธีแก้ชงใช่แล้วก็วิธีแก้ชงด้วยวิธีแก้วิธีทำเสริมดวงให้ครับตรงนี้นะฮะตรงนี้ช่วงที่2ก็น่าติดตามน่าติดตามเช่นเดียวกันก็ไม่อยากให้ท่านผู้ชมได้พลาดนะคะติดตามกันให้จบเทปนี้เลยนะคะครับผมครับก็มาพูดถึงราศีที่เหลือเลยแล้วกันใช่ค่ะนะครับตรงนี้ราศีกรกฎนะครับราศีกรกฎเนี่ยในปี63เนี่ยจะได้ไพ่อะไรนะครับตรงนี้ได้ดวงเป็นยังไงในปีนี้ราศีกรกฎได้ไพ่9เหรียญโอ้สุดยอดนะอาจารย์อมเป็นไพ่ที่ดีค่ะราศีกรกฎนี่บอกเลยว่าอย่างแรกเลยคือปีนี้ดวงคุณจะรักสวยรักงามค่ะเป็นพิเศษดูแลตัวเองเป็นพิเศษบางคนอ้วนบางคนอะไรล่ะเขาเรียกว่าผอมไปบางคนโซมอะไรเงี้ยก็จะปีนี้ดูแลตัวเองปีนี้รู้สึกกระปี้กระเป๋าดูแลตัวเองใช่ไหมรักตัวเองมากขึ้นจากที่ผ่านมาปีที่แล้วสุขภาพไม่ดีนะครับแล้วก็โดนแรงเหวี่ยงมาเมื่อเดือนมกรานะครับเลยอ่อนแอซะหน่อยเดี๋ยวพอพ้นตุนจีนไปเนี่ยดวงก็จะเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะเข้าปีใหม่ปีนี้ราศีกรกฎก็เลยจะรักสวยรักงามเป็นพิเศษใช่ไหมคะดูแลตัวเองพิเศษไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมอันนะเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างนะครับหรือมีเกณฑ์แต่งงานโอ้สุดยอดมีเกณฑ์วางแผนครอบครัวค่ะเจอเนื้อคู่แต่งงานลงตัวในปีนี้มีบุตรมีลูกก็ได้ค่ะนะครับตรงนี้นะฮะเพราะนั่นคือราศีกรกฎปีนี้เหมาะแก่การเริ่มต้นที่ดีเริ่มต้นใหม่ๆมีเกณฑ์ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งหนึ่งครั้งยิ่งใหญ่เหมือนกันนะสำหรับชาวราศีกรกฎใช่ถ้าเป็นงานก็ปีนี้เหมาะแก่การค้าขายลงทุนทำธุรกิจนะครับเติบโตก้าวหน้าถ้าเป็นในสายงานก็มีโอกาสพัฒนารุ่งโรจน์นะครับตรงนี้นะฮะถ้าเป็นในเรื่องเงินทองก็มีเกณฑ์ได้ของชิ้นใหญ่มีโอกาสได้เกี่ยวกับบ้านรถนะครับมรดกสมบัติหรือสิ่งของชิ้นนั้นอาจจะเป็นของมีค่าของมีค่าบุตรธิดาบ้านช่องห้องหอครับสิ่งที่รอคอยสิ่งที่คาดหวังมานานปรากฏเป็นจริงนะอาจารย์อมเครื่องประดับเพชรทองนะครับหรืออาจจะเป็นของแบรนด์เนมของมีมูลค่าก็ได้ค่ะนะครับในปีนี้กรกฎก็จะมีโชคดีค่ะหรือลองเสี่ยงดูเสี่ยงดวงดูเผื่อจะมีโชคลาภฟลุกๆก็แล้วแต่บุคคลนะครับถ้าเป็นเรื่องความรักก็แน่นอนครับมีโอกาสที่จะได้เกี่ยวกับเรื่องเนื้อคู่การมีบุตรมีลูกการแต่งงานนะครับการวางแผนครอบครัวหรือถ้าใครยังไม่มีความรักปีนี้ก็ได้พบรักมีโอกาสได้เจอคนที่ใช่นะครับหรือคนที่เลิกกับแฟนไปเมื่อปีแล้วมีแฟนแล้วเลิกไปปีนี้ก็พบรักใหม่มีอีกก็ได้อะไรประมาณนี้คนที่มีแล้วก็เป็นความรักที่เพิ่มพูนขึ้นไปมีความสุขร่วมกันวางแผนร่วมกันอนาคตมองอนาคตดีๆร่วมกันใช่ไหมถือว่าเป็นใน12ราศีแล้วกรกฎนี้ถือมาแรงกันมาแรงนะครับจากที่เมื่อ2ปีหรือไม่ก็เมื่อที่ผ่านมาเมื่อ 2-3 ปีที่ราหูอมราหูเข้าจากนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับก็แปลว่าปีนี้ชาวราศีกรกฎเนี่ยในเรื่องของสภาวะความเครียด ความวิตกกังวลอะไรต่างๆเนี่ยจะลดเบาลงใช่ไหมอาจารย์โอมีความสุขขึ้นมีความสุขกับการที่จะได้ไปเที่ยวได้แต่งตัวได้ไปถ่ายรูปได้ใช้ชีวิตที่ตัวเองชอบมากขึ้นถูกต้องนะครับอย่าแปลกใจถ้ากรกฎในปีนี้จะอัปเดตบ่อย อะไรประมาณนั้นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนี่คือกรกฎขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับชาวราศีกรกฎต่อไปเป็นชาวราศีสิงห์นะคะอาจารย์โอมเป็นอย่างไรชาวราศีสิงห์ได้ไพ่ผู้หมั่นทำบุญเพียรภาวนาการสร้างกุศลแสดงว่าราศีสิงห์ในปีนี้จะมูเตลูนิดนึงจะมูเตลูนิดนึงจะเป็นแนวธรรมะธรรมะธรรมโมแล้วก็เขาเรียกว่าใช้ชีวิตอย่างรอบคอบระมัดระวังมากยิ่งขึ้นถูกต้องเพราะนั้นชาวราศีสิงห์เนี่ยในปี2023เนี่ยเขาจะใช้ชีวิตแบบระมัดระวังนะคะอย่างที่บอกประสบการณ์ที่ผ่านมาของชาวราศีสิงห์เนี่ยก็บอกได้เลยว่าลุ่มๆดอนๆขึ้นๆลงๆมาเยอะพอสมควรหัวร้อนใช่หัวร้อนความเครียดการตัดสินใจหรือปัญหาอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้ชาวราศีสิงห์เนี่ยมีประสบการณ์ชีวิตมากขึ้นทำให้ปีนี้ชาวราศีสิงห์ทำอะไรก็ตามแต่มีแบบมีแผนวางแผนรัดกุมเชื่อในเรื่องของหลักการทำคุณงามความดีบาปบุญคุณโทษนะคะการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเพราะฉะนั้นปีนี้ชาวราศีสิงห์จะเน้นในเรื่องของการใฝ่
ใฝ่บุญแสวงบุญทำอะไรที่มันช่วยทำให้ชีวิตรู้สึกว่ามีความสุขและมองในทางที่ดีมากยิ่งขึ้นนะจันทร์สำนึกผิดนะถูกต้องสำนึกผิดคิดได้ปรงได้เข้าใจชีวิตมากขึ้นทำอะไรให้ประโยชน์ให้กับสังคมบ้างก็ได้ถูกค่ะเพราะนั้นปีนี้ชาวราศีสิงห์จะเน้นในเรื่องของการทำบุญทำทานสร้างกุศลนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าทำให้ชีวิตมีความสุขในรูปแบบของชาวราศีสิงห์ที่อยู่ได้และที่สำคัญอยู่ในจุดที่พอเพียงอยู่ในจุดที่ชาวราศีสิงห์จะไม่หวือหวามากจนเกินไปถ้าเป็นในเรื่องของการงานก็ถือว่ายังคงประคับประคองไปได้เป็นอย่างดีหรืออาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายหรือได้รับข่าวดีในเรื่องของงานเกิดขึ้นก็เป็นได้นะสำหรับปีนี้ถ้าเป็นในเรื่องของการเงินช่วงนี้ก็อย่างที่บอกค่ะเป็นช่วงเวลาในเรื่องของการเก็บหอมรอมริบเป็นช่วงเวลาในการใช้เงินอย่างประหยัดมัธยัสถ์มากยิ่งขึ้นทำให้ชาวราศีสิงห์เนี่ยสามารถที่จะแบ่งรายได้ส่วนนึงไปทำบุญทำทานได้มากยิ่งขึ้นด้วยสำหรับปีนี้เหมือนแบบว่าช่วยเหลือสังคมด้วยถูกช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์จิตอาสามากยิ่งขึ้นนะคะมีจิตใจที่กว้างมากขึ้นนะสำหรับชาวราศีสิงห์ถ้าเป็นในเรื่องของความรักก็บอกได้เลยว่าความรักก็มากับเขาเรียกว่ามากับกุศลเขาเรียกว่าบุญกุศลสร้างนำพาสินเสมอกันสินเสมอกันอย่างที่บอกอ่ะปีที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหาระหองระแหงปีนี้ก็เหมือนเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นปลงกันมากขึ้นปัญหาที่เกิดขึ้นนำมาวิมิตวิเคราะห์แล้วก็ปรับแก้นะคะคนที่มีโอกาสได้เจอความรักครั้งใหม่ก็จะได้เจอคนที่ใช่บุญสินเสมอกันนั่นเองถ้าคนที่มีคู่ด้วยกันอยู่แล้วก็วางแผนความรักชื่นมื่นด้วยกันภายในปีนี้แน่นอนสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะราศีกันนะครับราศีกันได้ไพ่โอ้ไพ่นี้ไม่ค่อยสวย มันเป็นไพ่ความทุกข์ระทมระมัดระวังเครียดวิตกกังวลนะจานุอย่างแรกราศีกันเนี่ยห่วงเรื่องสุขภาพก่อนเลย มีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาโรคประจำตัวใช่ไหมสุขภาพไม่ค่อยดีค่ะหรือไม่ก็ดวงเกี่ยวกับด้านความรักที่ต้องพัดพรากเลิกลาห่างเหินนะครับอย่าล้างสูญเสียนะครับหรืออาจจะมีการเจ็บป่วยตายพัดพรากอะไรอย่างนี้นะครับหรืออีกมุมนึงคือถ้าเป็นในเรื่องเงินทองก็มีเกณฑ์เสียทรัพย์เสียเงินการเงินยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าเป็นในเรื่องงานก็เขาเรียกว่าเหมือนงานเหนื่อยนะครับหนักเพราะนั่นคือราศีกันในปีนี้ผมแนะนำให้อยู่นิ่งๆก็เก็บตัวนะครับงดลงทุนงดร่วมหุ้นงดค้ำประกันงดการหยิบยืมดูแลรักษาตัวเองนะครับไม่ต้องไปจริงจังเขาเรียกว่าซีเรียสจนเกินไปรักตัวเองให้เยอะมันทำบุญแก้เคล็ดโดยการทำบุญเกี่ยวกับยารักษาโรคโดยจากลงศพอะไรประมาณนี้ทำทานเยอะๆจะดีนะครับนั่นคือราศีกันในปีนี้เขาเรียกเป็นช่วงที่เก็บตัวจะดีกว่าใช่ค่ะประมาณนี้นะครับนี่คือชาวราศีกันครับโอเคระมัดระวังในการใช้ชีวิตแล้วกันเนาะสำหรับชาวราศีกันต่อไปเป็นชาวราศีตุลนะคะอาจารย์โอมชาวราศีตุลได้ไพ่ซึมเศร้าเหงาคิดถึงก็แปลว่าในช่วงของปีนี้ชาวราศีตุลสิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังคือเรื่องของอารมณ์ล้วนๆเลยเพราะนั้นปีนี้จะค่อนข้างจะเขาเรียกว่าอารมณ์ความรู้สึกค่อนข้างจะกระทบกระเทือนจิตใจของชาวราศีตุลมากเป็นพิเศษนิดๆหน่อยๆก็รู้สึกทำให้ชาวราศีตุลอ่อนไหวซึมเศร้านิดๆหน่อยๆก็รู้สึกผิดหวังเสียใจเพราะฉะนั้นปีนี้ชาวราศีตุลต้องเขาเรียกว่าต้องทำจิตใจให้เข้มแข็งนะคะและที่สำคัญเนี่ยเขาเรียกว่าเข้าใจในการใช้ชีวิตให้มากอย่าคาดหวังหรืออย่าไปคาดหวังอะไรที่มันเกินตัวเองมากจนเกินไปคิดอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ให้เผื่อความรู้สึกบ้างแสดงว่าให้พอดีพอใจพอเพียงพอดีพอเพียงเพราะฉะนั้นปีนี้สิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังคือในเรื่องของความเสียอกเสียใจระมัดระวังความผิดหวังเสียใจเหตุบางอย่างที่อาจจะไม่ได้ดั่งใจของชาวราศีตุลนะถ้าเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะอาจจะมีเกณฑ์เรื่องการโยกย้ายปรับเปลี่ยนแปลงหรือมีปัญหาบางอย่างทำให้ชาวราศีตุลเนี่ยจะต้องคอยเข้าไปแก้ไขปัญหาหรือต้องเข้าไปอยู่ในจุดที่เป็นปัญหาเกิดขึ้นทำให้ชาวราศีตุลต้องคอยปวดหัวนะคะแล้วก็ที่สำคัญอาจจะต้องทำให้ชาวราศีตุลเนี่ยรู้สึกเครียดวิตกกังวลคิดเบื่อไหนเรื่องของการงานเกิดขึ้นแต่ท้ายที่สุดถ้าเกิดว่าคุณผ่านในช่วงของครึ่งปีแรกไปได้ชาวราศีตุลจะสามารถกลับมาเข้มแข็งได้นะคะถ้าเป็นในเรื่องของการเงินนะคะในปีนี้ชาวราศีตุลเนี่ยอย่างที่บอกค่ะปีนี้อาจจะมีเกณฑ์เรื่องของค่าใช้จ่ายการลงทุนนะคะแต่สิ่งนึงที่ไม่เหมาะเลยก็คืออย่าไปลงทุนในจุดที่มีความเสี่ยงสูงเพราะนั้นชาวราศีตุลมีเกณฑ์ที่จะผิดพลาดหรือทำใหเกิดการเงินรั่วไหลเกิดขึ้นได้ถ้าตัวคุณไม่รอบคอบให้ดีนะถ้าเป็นในเรื่องของความรักให้ระมัดระวังเหตุความไม่เข้าใจกันเรื่องเล็กๆน้อยๆอาจจะบานปลายได้เพราะฉะนั้นใช้เหตุและผลในการพูดคุยอีกอย่างนึงให้ระมัดระวังในเรื่องการสูญเสียคนรักหรือระมัดระวังเรื่องของความเจ็บป่วยของคนรอบข้างด้วยสำหรับชาวราศีตุลนะคะ
ครับผมก็ราศีธนูก็ให้แบบพอใจพอดีกับตัวเองถูกต้องค่ะครับตรงนี้มาถึงราศีพิจิกนะครับราศีพิจิกได้ไพ่การเปลี่ยนแปลงนะครับเขาแสดงว่าปีนี้ราศีพิจิกมีการโยกย้ายแน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงชัวร์ถ้าเป็นในสายงานก็มีการโยกย้ายมีการเปลี่ยนแปลงการลงทุนการขยับขยายการทำอะไรเพิ่มเติมหรือแม้กระทั่งเกี่ยวกับการเดินทางก็ได้ถ้าเป็นในเรื่องเงินทองก็มีเกณฑ์ที่จะได้เกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกว่าด้านการหมุนเงินนะครับหมุนขึ้นหมุนลงคิดเรื่องเงินเยอะนะครับเกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกว่าด้านการจับแพะชนแกะจับเงินทั้งนั้นจับเงินทั้งนี้แต่ก็ถือว่าคล่องแคล่วว่องไวนะครับอะไรที่เป็นรายได้อะไรที่เป็นเหมือนเขาเรียกช่องทางในการหาเงินราศีพิจิกก็ขนขวายเอามาจนได้ประมาณนี้นะครับตรงนี้ส่วนถ้าเป็นเรื่องความรักก็เหมือนเขาเรียกว่าตัดกันไม่ขาดเลิกกันไม่ได้อาจจะเป็นเหมือนคุณอาจจะมีสายใยตรงกลางอยู่คุณอาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้เกี่ยวกับเรื่องเหมือนเขาเรียกว่าลืมไม่ลงปรงไม่ได้หรือมันเป็นเหมือนจะเลิกกันแต่เลิกกันไม่ขาดยังต้องเกี่ยวกันยังวนเวียนยังมีเหตุบางอย่างที่จะต้องมีพันธนังบางอย่างพันเขาเรียกพันธนาการอะไรบางอย่างใช่นะครับหรืออีกมุมนึงคือคุณอาจจะต้องห่างเหินคนรักอยู่คนละที่กันอยู่ไกลกันก็ได้เช่นเดียวกันอะไรประมาณนี้นี่คือชาวราศีพิจิกครับผมครับโอเคต่อไปเป็นชาวราศีสุดท้ายนะอาจารย์โอมคือชาวราศีธนูค่ะสำหรับชาวราศีธนูนะคะอาจารย์โอมสำหรับปี2563เนี่ยบอกได้เลยว่าอารมณ์ความรู้สึกมาที่1เลยนะสำหรับชาวราศีธนูปีนี้จะเซนซิทีฟมากเป็นพิเศษสำหรับชาวราศีธนูนิดๆหน่อยๆก็กระทบกระเทือนทางด้านความรู้สึกแต่อย่างน้อยๆเนี่ยชาวราศีธนูจะเป็นคนที่ปรับได้เปลี่ยนแปลงได้และทำให้ตัวเองมีความสุขในการใช้ชีวิตมากขึ้นนะถ้าเป็นในเรื่องของการงานชาวราศีธนูจะโดดเด่นในเรื่องของงานบริการงานค้าขายงานติดต่องานเจรจาหรืองานที่เกี่ยวพันกับเรื่องของความสวยความงาม ชาวราศีธนูจะสามารถทำได้อย่างดีแล้วก็มีความสุขกับในเรื่องของเนื้องานด้วยปีนี้ราศีธนูเนี่ยถ้าเป็นงานก็ต้องเอาโลโก้ตัวคุณเองเนี่ยเป็นจุดขายเลยถูกต้องค่ะขายตัวเราแบบว่าเอาตัวเราเนี่ยเป็นตัวพรีเซนเตอร์เลยถูกต้องค่ะแล้วจะมีความสุขกับการทำงานรู้สึกทำแล้วก็มีความสุขด้วยถ้าเป็นในเรื่องของการเงินเนี่ยมีเกณฑ์ได้ใช้จ่ายเงินซื้อของสวยงามให้กับตนเองหรือมีเกณฑ์ได้ซื้อของหรือมีข่าวดีเรื่องของบ้านทรัพย์สินที่อยู่อาศัยนะคะทำให้ชาวราศีธนูเนี่ยมีความสุขในเรื่องของการใช้จ่ายเงินอย่างมีความสุขหรือว่าไม่มีปัญหาในเรื่องของการใช้จ่ายเงินนะราศีธนูเนี่ยจะดูหนังฟังเพลงบันเทิงมีความสุขซื้อของชอบถูกใจถูกค่ะก็เรียกว่าใช้ชีวิตแบบทุกเรียลลิตี้ทำให้ชาวราศีธนูเนี่ยเขาเรียกว่าปีนี้ก็เป็นปีแห่งความใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วกันถ้าเป็นในเรื่องของความรักก็คือความเข้าอกเข้าใจกันการให้อภัยซึ่งกันและกันวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปทำให้ชาวราศีธนูเนี่ยมองเห็นถึงคุณค่าของเรื่องของความรักมากยิ่งขึ้นแล้วที่สำคัญเนี่ยวางแผนเรื่องอนาคตร่วมกันกับคนรักแน่นอนสำหรับชาวราศีธนูอ่ะครับผมนะก็จบไปครับ6ราศีค่ะแล้วก็12ราศีที่ดูไปประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็สรุปถ้าจะดูกันแบบประเภทราศีที่โดดเด่นเลยนะในของนะของเขาเรียกว่าปีนี้เนี่ยราศีดีๆเลยก็มีราศีที่โดดเด่นก็น่าจะเป็นราศีเมษค่ะอาจารย์โอมนะตรงนี้นะครับราศีที่2คือราศีที่2คือราศีกรกฎนะคะเพราะนั้นราศีเมษจะโดดเด่นในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองปีนี้จะมีข่าวดีมีโชคดีเรื่องการเงินเกิดขึ้นส่วนชาวราศีกรกฎปีนี้ก็จะมีข่าวดีในเรื่องของการเงินการงานและก็ความรักแล้วที่สำคัญช่องทางในเรื่องของการเงินดีช่วยเช่นเดียวกันสำหรับชาวราศีกรกฎอีกราศีหนึ่งที่ดีเหมือนกันคือชาวราศีมีนนะราศีมีนเหมือนจะมีโชคดีมีเขาเรียกว่ามีข่าวดีเรื่องการเงินเช่นเดียวกันส่วนอีกราศีที่เราจะแนะนำก็คือเตือนแล้วก็ให้ระมัดระวังสำหรับปีนี้นะคะก็คือชาวราศีกันอาจารย์โอมชาวราศีกันเนี่ยปีนี้ให้ระมัดระวังในเรื่องของการลงทุน อย่าเชื่อใจใครมากระมัดระวังการโดนหลอกโดนโกงนะอีกหนึ่งราศีคือชาวราศีตุลอาจารย์โอม5ถ้วยก็น่าจะเป็นสภาพจิตใจระมัดระวังในเรื่องของสภาพจิตใจทำจิตใจให้เข้มแข็งนะคะนอกเหนือจากนั้นก็เป็นราศีกลางๆที่ถือว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะคะนี่ก็คือเป็นการจัดลำดับ12ราศีโดดเด่นแล้วก็ราศีที่ควรระมัดระวังประจำปี2563ใช่เดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกับปีชงนะครับแล้วจะมาดูเรื่องปีชงกันครับผมครับครับผมก็มาพูดถึงปีชงนะครับปีชงในปีนี้ก็มี4นักษัตริย์ใช่ค่ะนะครับที่ชงก็คือ1ก็คือปีมะเมียปีมะเมีย 100% เลยนะนะครับตรงนี้แล้วก็ปีเถาะปีเถาะนะครับแล้วก็ปีละกาค่ะนะครับแล้วก็ปีชวดของเขาเองถูกต้องนะครับตรงนี้นะฮะเพราะนั่นคือปีชงปีนี้ก็มาดมเกิดไว้คําให้ไปไหว้เทพชัยสิงเอียใช่นะครับแล้วก็ไปแก้ปีชงที่วัดจีนค่ะนะครับแล้วก็งดในเรื่องเกี่ยวกับด้านเขาเรียกว่าไปร่วมงานงานศพสีดำครับผมนะคะนี้นะครับถ้าใครไปร่วมไม่ได้ก็ถ้าต้องไปร่วมจริงๆก็แก้เคล็ดเอาแก้เคล็ดในการกลับไปถึงก็ซักเสื้อผ้าเสื้อผ้านะครับตรงนี้หรือเด็ดกิ่งทับทิมติดตัวพกติดตัวนะคะอีกอย่างนึงสิ่งที่ควรทำก็
ถวายลงศพนะคะมีโอกาสบริจาคโลหิตหรือถ่ายชีวิตสัตว์โคกระบือปล่อยสัตว์โปรดสัตว์นะคะทางพุทธเราก็ไหว้พระเก้าวัดทำบุญเก้าวัดไปเลยนะคะประมาณนี้นะครับอ่ะเพราะนั้นปีนี้เราจะมาสรุปกันคร่าวๆให้ฟังว่า4ปีนักกษัตริย์ที่จะกระทบในปีนี้ปีชวดปีนี้นะคะจะกระทบในเรื่องของอะไรควรระมัดระวังอะไรบ้างนะอาจารย์โอ๋และที่สำคัญวิธีการหลักการแก้มีอะไรยังไงบ้างนะคะสั้นๆสำหรับช่วงท้ายรายการวันนี้อ่ะสำหรับปีนักกษัตริย์แรกคือนักกษัตริย์มะเมียอาจารย์โอ๋มะเมียมะเมียนี่ก็ง่ายๆปีนี้ก็ควรจะงดลงทุนหรือไม่ก็งดให้เกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกว่าด้านการโยกย้ายปรับเปลี่ยนนะครับหรือไม่ก็ประเภทว่าเกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกว่าด้านการเงินที่ต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคนอื่นมากเกินไปพวกแชร์พวกลูกโซ่พวกเกี่ยวกับอะไรที่เกี่ยวกับพวกประเภทธุรกรรมการเงินสิ่งเสี่ยงไม่ควรเข้าไปยุ่งนะประมาณนี้นะครับตรงนี้เรื่องความรักก็ให้ระวังเรื่องชู้สาวนะครับหรือไม่ก็มือที่3มาแทรกซ้อนนะครับส่วนนี้มุมนึงคือปีมะเมียในปีนี้เป็นปีม้าเพราะนั่นคือปีม้าปีนี้ก็เป็นเหมือนตัวเราเองบางทีเนี่ยเขาเรียกว่าอาจจะรู้สึกตัวเองเนี่ยมีความมั่นใจเกินไปหรือไม่ก็ประเภทว่าด่วนตัดสินใจทำอะไรมันรวดเร็วเกินไปก็อย่าใจร้อนนะครับระวังข้อผิดพลาดด้วยครับคราวนี้มาถึงก็ปีเถาะปีเถาะอาจารย์โอมปีเถาะนี่ก็อย่างแรกก็คือ1ปีนี้จะมีเกณฑ์อาจจะมีสูญเสียคนรอบข้างสูญเสียการเลิกการจบการเจ็บการตายพัดพลาดอะไรเงี้ยนะครับหรือไม่ก็สุขภาพอ่อนแอนะครับหรือถ้าเป็นเรื่องเงินทองก็ระมัดระวังเรื่องการโดนยืมโดนหลอกโดนโกงประมาณนี้นะครับในเรื่องงานก็ทำเองได้เองดีสุดใช่นะครับถ้าเป็นในเรื่องของความรักก็ให้ระมัดระวังความขัดแย้งจากเรื่องเล็กๆน้อยๆจะบานปลายเป็นเรื่องใหญ่เกิดขึ้นนะคะให้ระมัดระวังปัญหาจากความรักหรือคนรักเป็นเหตุทำให้เกิดปัญหาก็ค่อยๆเรียกว่าค่อยๆปรับแก้เอานะคะอีกปีนึงคือปีละกาปีละกาอาจารย์โอมปีละกาเนี่ยบอกได้เลยว่าเน้นเรื่องของสุขภาพล้วนๆนะครับผมครับแล้วก็เรื่องงานก็อย่าไปงัดกับใครใช่อย่าไปขัดกับใครแต่ปีนี้ทำปีละกาทำงานเหนื่อยทำงานเหนื่อยรู้สึกกิจกรรมจะเยอะมากสำหรับปีละกานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกิจกรรมหน้าที่การงานความรับผิดชอบแล้วก็หาเงินก็หาเงินเหนื่อยเหนื่อยปีนี้เป็นปีค่อนข้างจะเหนื่อยแล้วที่สำคัญอาจจะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นถ้าเป็นเรื่องของความรักให้ระมัดระวังความเจ้าชู้กิเลสตัณหาครอบงำทำให้ชาวราทำให้คนเกิดปีละกาเนี่ยอาจจะตัดสินใจผิดพลาดในเรื่องของความรักได้อันนี้ต้องเฝ้าระวังนิดนึงนะคะอีกปีนึงก็คือปีชวดปีนักกษัตริย์นี้เลยอาจารย์โอมปีชวดปีนี้ก็จะขี้เกียจหน่อยก็จะเหมือนขี้เกียจทำงานอารมณ์เบื่อๆนะอารมณ์เบื่องานขี้เกียจทำงานอยากอยู่เฉยๆแต่ก็ต้องทำไม่ทำไม่ได้อะไรประมาณนี้นะฮะถ้าเป็นเรื่องความรักก็จะเดือดร้อนเรื่องญาติพี่น้องบริวารคิดมากกังวลกับคนรอบข้างบริวารใช่ค่ะเรื่องเงินเนี่ยก็เหมือนเขาเรียกว่าเป็นช่วงที่ได้เงินมาก็เคลียร์หนี้ใช้หนี้ประมาณนี้แล้วก็อีกอย่างนึงชาวปีชวดให้ระมัดระวังเรื่องข้อกรรมถ้าเกิดเคยทำกรรมดีอะไรไว้เนี่ยตอบแทนแน่นอนแต่ถ้าเกิดเคยผิดพลาดหรือทำอะไรที่เป็นข้อผิดพลาดมาปีนี้ก็ต้องเฝ้าระวังผลแห่งการกระทำที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันสำหรับชาวปีชวดนะคะครับนี่ก็เป็นปีชงสี่นักกษัตริย์นะครับตรงนี้เดี๋ยวช่วงหน้ามันจะมี12นักกษัตริย์เลยทีเดียวใช่ค่ะนะครับแต่ตอนนี้เอาเป็น4นักกษัตริย์ที่ต้องระวังก่อนละกันโอเคนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นในสัปดาห์หน้าที่เราจะมาเปิดรายการกันอีกครั้งนึงเนี่ยเราจะมาพูดทั้งหมด12นักกษัตริย์ประจำปีใช่ไหมคะอาจารย์โอมก็ยังไงก็ฝากติดตามนะคะครับวันนี้ผมอาจารย์โอมศรีคเนศค่ะกับดิฉันอาจารย์นิชานันท์ฉัตรภิรมพรก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ